ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับเรามาดูกันว่าอะแดปเตอร์โอคีที่บอกว่ามีระบบชาร์จที่ฉลาดมี AI จะมีประสิทธิภาพเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบให้ดูกันนี่เพิ่งซื้อมาหมาดๆเลยนะครับข้างในก็จะมีแมนนวลเอกสารวารันตีด้านล่างก็จะมีสายไฟอยู่สำหรับอุปกรณ์ตัวนี้เขาจะเขียนว่ามี AI ยี่ห้อ OK นะครับแล้วก็จะมีมาตรฐานรองรับ AI เฉพาะ4พอร์ตด้านขวาที่เป็นสีเขียวนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะเป็น Quick Charge รองรับมาตรฐานของ Qualcomm 3.0 แล้วก็จะมีบ่งบอกของสเปคซิฟิเคชันว่ารองรับไฟตั้งแต่100ถึง240โวลต์แล้วก็ output AI power maximum 2.4 แอมป์ต่อพอร์ตส่วน quick charge ก็มีสเปคของ quick charge บอกนะครับวัสดุค่อนข้างดีนะครับสีดำไม่เป็นรอยนิ้วมือมีปลั๊กไฟเสียบไฟบ้านตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองเสียบไว้ดูนะครับเทสให้เห็นกันชัดๆเท่าที่อ่านรีวิวนะครับมีคนบอกว่าอูคีเนี่ยใช้งานค่อนข้างดีแบบเสื่อมช้าทางผมเองก็อยากลองเหมือนกันนะครับขอลองสักนิดนึงตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ500ถึง700บาทนะครับขึ้นอยู่กับว่าซื้อที่ไหนแล้วได้ส่วนลดมากน้อยแค่ไหนนะครับอีกมุมหนึ่งโอเคนะครับสำหรับพอร์ตสีเขียวนะครับความกระแดนะครับสำหรับพอร์ตสีเขียวตอนนี้ยังไม่มีโหลดนะครับอยู่ที่ 5.2 โวลต์ส่วนสีส้มอยู่ที่ 5.15 โวลต์นะครับเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวจะชาร์จลองดูนะครับลองชาร์จตัว power bank ก่อนเลยนะครับดูว่าวอลเตจตกคอมจะเป็นเท่าไหร่ขอเสียบตรงนะครับไม่เกี่ยวกันทั้งที่เสียบชาร์จเพิ่มเติม1พอร์ตแล้วก็เสียบชาร์จอุปกรณ์ที่2เป็น iPhone ที่แบตเหลือต่ำกว่า 20% นะครับโวลเตจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็ถือว่ากลับมาที่เดิมนะครับต่อไปเป็นแท็บเล็ตยังอยู่ที่เดิมนะครับ
แล้วก็ลองเสียบ iPhone ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบ iPhone นะครับซึ่งตัวนี้เป็น iPhone 6s Plusโวลเตจจะชดเชยกลับมาที่5โวลต์พอดีแล้วก็จ่ายกระแสให้ iPhone อยู่ที่ 1.14 แอมป์นะครับจากเดิมที่ต่ำกว่า5โวลต์แต่ว่ามีการชดเชยอย่างฉลาดคิดว่าน่าจะเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ดูโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับลองเสียบตรงแล้วลองมาดูกันว่าพอร์ตอื่นเป็นเหมือนกันไหมลองมาดูของแท็บเล็ตบ้างนะครับตัวนี้เป็นแท็บเล็ตหัวเว่ยวนเตจกลับมาที่5โวลต์เหมือนเดิมนะครับส่วนกระแสอยู่ที่ 1.28 แอมป์จ่ายไฟค่อนข้างช้าในกรณีที่เสียบชาร์จพร้อมกันหลายเครื่องนะครับแล้วถ้าเกิดถอดออกบ้างล่ะก็ยังชาร์จได้เท่าเดิมนะครับลองเปลี่ยนมาเป็นแบบฟาสต์ชาร์จปกติก็ได้เท่าเดิมประมาณ 1.3 แอมป์กับการชาร์จแท็บเล็ตนะครับถ้ามองว่าชาร์เจอร์ UKEY performance เป็นยังไงบ้างน่าจะจ่ายไฟสู้เสี่ยวหมีไม่ได้แต่ว่าถ้าเทียบระบบฉลาดที่บอกว่ามี AI ผมชอบตรงที่ว่าตัวโวลเตจถูกคุมอยู่ที่5โวลต์โดยประมาณไม่น้อยกว่าแล้วก็ไม่มากกว่านะครับเหมือนจะมีการคำนวณเพื่อจ่ายให้ตรงแต่ถ้าเทียบความเร็วนี้ก็ถือว่าปกตินะครับ 1.3 แอมป์แต่ในความเป็นจริงแล้วการชาร์จแท็บเล็ตเนี่ยที่ผมถืออยู่ตรงนี้ควรจะขึ้นไปประมาณ 1.5 แอมป์หรือ 1.7 นะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้ครับลองมาดูการวัดกระแสในการชาร์จให้กับ iPhone บ้างนะครับตอนนี้ iPhone อีกเครื่องนึงซึ่งเป็น iPhone 4S แบตเตอรี่ประมาณ 2% นะครับจะดูว่าปล่อยไฟเต็มที่ไหมปล่อยไฟได้เต็มที่นะครับจากที่ทดสอบกันก่อนหน้านี้สายชาร์จเส้นสีเหลืองจ่ายไฟได้ประมาณ 0.8 แอมป์นะครับก็จ่ายไฟได้เต็มที่แล้วก็ข้อดีก็คือวอลเตจก็อยู่ที่ประมาณ 5.04 ถือว่ามี AI ค่อนข้างฉลาดพอสมควรนะครับเชื่อถือได้แล้วก็เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จเจอร์6พอร์ตที่มีคุณภาพอีกตัวหนึ่งที่แนะนำให้ใช้นะครับสำหรับ UKEY ตัวนี้มีพอร์ตเกือบเต็มนะครับทั้งที่ชาร์จไฟค่อนข้างจะเต็มที่อยู่แต่ว่าความร้อนก็ถือว่าน้อยมากนะครับลองอ่านรีวิวในอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมแล้วก็ลองซื้อหามาใช้น่าจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมช้าลงนะครับ
จากที่ดูแล้วก็ฟังรีวิวจากทางอินเทอร์เน็ตมาผมก็มั่นใจที่จะแนะนำให้ท่านผู้ชมใช้ด้วยเหมือนกัน